ลิปนี้ก็มาแนะนำนะครับผมตัวเจ้าเอฟเฟกต์นะครับมัลติเอฟเฟกต์ตัวเล็กนะครับผมเป็นยี่ห้อโฮโทนนะครับหรือจะเรียกฮอตโทนก็ได้นะครับแอมปิโรมินินะครับผมเป็นเอฟเฟกต์นะครับไซส์เล็กๆเลยนะครับแต่ว่ามีใช้มีการใช้งานที่ครอบคลุมนะครับใช้ได้ทั้งกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์โป่งแล้วก็เบสนะครับหรือบางคนจะใช้กับเปียโนไฟฟ้าหรือคีย์บอร์ดอะไรก็ได้นะครับผมเป็นตัวเสริมนะอันนี้ผมจะไม่ได้เป็นรีวิวละเอียดอะไรนะครับก็จะมาแนะนำกับที่ผมใช้นะครับผมก็จะใช้เป็นกับกีตาร์โปร่งนะครับเพราะว่าเป็นเล่นเป็นอะคูสติกนะครับจัดประกอบบอร์ดเล็กๆนะครับที่ใช้งานก็จะมีตัวแอมปิโรมินินะฮะแล้วก็มีตัววาเลตันนะครับก็สามารถใช้งาน2โหมดก็คือทำเป็นวอลลุ่มก็ได้หรือ EXP ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ผมใช้ต่อเป็น EXP นะครับแล้วก็มี DI ตัวนี้เป็นสเตอริโอนะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่ผมใช้นะครับแน่นอนว่าผมใช้เป็นกีตาร์โปร่งนะครับก็ค่อยๆไล่ไปมาดูนะครับอันแรกที่เป็นคอรัสบวก RV ก็คือคอรัสบวกรีเวิร์บนะครับแล้วก็คอรัสดีเลย์รีเวิร์บนะครับแล้วก็เฟสเซอร์รีเวิร์บอันนี้ยังไม่ได้ปรับอะไรมากนะครับก็ส่วนตัวเนี้ยผมเอาไว้ควบคุมเป็นคอรัสนะครับตัวนี้เป็น Effect Level นะครับที่ผมทำเป็น EXP ไว้นะครับก็นะครับเข้าไปดูใน Setting นะครับก็ EXP นะครับผมก็จะเลือกโมดูลเนี่ยเป็น FX3 นะครับเห็นไหมฮะตัวเล็กอาจจะเล็กนิดนึง FX3 นั่นก็คือเดี๋ยวเข้าไป Edit ให้ดูนะครับ FX3 ก็คือก้อนคอรัสนะครับที่ผมตั้งไว้ก็จะตั้งDeep ตั้งไว้ที่60นะครับ Rate 1ต่อ4 F E Level ก็คือตัว Effect Level ตั้งเป็น0นะฮะแล้วก็ Sync Tempo ไหมก็คือ Sync นะครับลืมบอกไปปุ่ม2ปุ่มเนี้ยนอกจากจะใช้งาน Tuner Looper หรือว่าเปลี่ยน Preset Up Preset Down นะครับแล้วก็ยังสามารถ Control ได้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวเนี้ยตัวซ้ายเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็น Storm หรือ Preset Mode ได้นะครับตัวข้างซ้ายดูข้างนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้เราดูที่เดี๋ยวผมให้ดูตัวโหมดนี้ก่อนเลยพรีเซตนี้ผมตั้งเป็นคอรัสดีเลย์รีเวิร์บนะครับเข้าไป Edit ดูที่ดีเลย์นะครับนะครับตัวนี้ผมเปิดเทลไว้แล้วก็เปิดซิงค์เทมโปนะครับถ้าเรากดค้างนะครับตัวนี้ปุ๊บมันจะเป็นไฟกระพริบสีน้ำเงินแบบนี้นะครับเราสามารถแท็บเทมโปเนี่ยจากตัวนี้ได้เลยนะครับตามค่าโน้ตที่เราตั้งไว้นะครับผมตั้งเป็นโน้ต8จุดนะครับผมแล้วก็ฟีดแบ็กก็คือความยาวของเสียงตามนะครับตั้งไว้ที่40มิกตัวนี้ผมใช้ตัว EXP เป็นตัวควบคุมนะครับความดังเบาของดีเลย์ถ้าผมยกไอ้ตัวเนี้ยค้างไว้เนี่ยมันก็คือปิดเลย0นะครับเสียงก็จะเป็นงี้ครับจะมีแค่เสียงรีเวิร์บแต่ถ้าผมกดไปนิดนึงนะครับตัวมิกก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับนี้ผมเพิ่มมา35ดีเลย์ก็ประมาณนี้นะครับผมกดสุดเลยผมตั้งไว้สุดไว้ที่70ผมคิดว่าถ้าใช้ตัวนี้ควบคุมเอฟเฟกต์แต่ละพรีเซตเนี่ยผมว่ามันสมูทกว่าเรากดเปลี่ยนพรีเซตหรือว่ากดเปิดปิดเอฟเฟกต์นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับผมว่าไม่ได้ฟิกกันตายตัวนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับส่วนตัว EXP เนี่ยเป็นตัวควบคุมนะครับตัวควบคุมเลเวลนะครับของคอรัสนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ E level นะครับเนี่ยถ้าผมดีดปุ๊บอันนี้คือยังไม่มีคอรัสนะครับเลเวลคอรัสขึ้นมาหน่อยนึงถ้ากดไปสุดเลยขึ้นมา100เต็มเลยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือการใช้งานของตัว EXP Valetan ตัวนี้นะครับนะครับอันนี้ผมตั้งเปิดปิดนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มวอลลุ่มก่อนได้ยินเสียงอะไรไหมครับมันกระตุกครับเห็นไหมครับมันกระตุกแต่ถ้าผมในพรีเซตในการตั้งค่าของผมเนี่ยผมถ้าใช้ตัว EXP ควบคุมเนี่ยมันจะไม่สะดุดนะครับคือเวลา
เราเล่นเนี่ยแล้วเราเหยียบไปสุดเลยยังไงก็ไม่สะดุดครับเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มเลเวลเอฟเฟกต์ตัวนั้นนะครับลองฟังนะครับเดี๋ยวผมจะลองพยายามดีดดูนะครับแล้วก็ลองกดให้ดูสังเกตไหมครับว่ามันไม่สะดุดนะครับมันไม่มีอาการกระตุกนะครับไม่มีอาการสะดุดเลยนะครับต่างจากการเปิดปิดเอฟเฟกต์นะครับโดยใช้ไอ้ตัวน็อกตัวเนี้ยคือถ้าเราเปิดปิดตัวเนี้ยแน่นอนสะดุดแน่ๆนะครับลองฟังดูนะครับได้ยินไหมครับมันดังกึกกึกเนี่ยฮะนะฮะนั่นแหละครับอันนี้คือสาเหตุที่ผมลองปรับใช้ตัวเนี้ยคุม EXP นะครับก็คือคุมค่าเอฟเฟกต์ของที่ผมเซตไว้นะครับก็สามารถนะครับสามารถ2ปุ่มนี้เหยียบพร้อมกัน1ครั้งนะครับเหยียบคู่เนี่ยเป็นจูเนอร์ครับนะครับจูเนอร์ก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมรวดเร็วมากนะครับมี3โหมดนะครับมีมิวนะครับมี True คือถ้าเป็น True เนี่ยมันจะได้ยินเสียงเอฟเฟกต์ด้วยนะครับเวลาเราดีดเนี่ยนะครับจะมีเสียงรีเวิร์บก็คือผ่านตัวนี้ก็จริงแต่ว่ามันก็ผ่านไปเลยนะครับเป็นเสียงรีเวิร์บไปด้วยติดไปที่เราเซตพรีเซตไว้ด้วยแต่ถ้าเราปรับเป็นบายพาสมันก็จะออกแต่เสียงกีตาร์นะครับไม่ผ่านเอฟเฟกต์นะครับเพียวเลยนะครับเพราะนั้นก็แล้วแต่ครับใครตั้งค่ายังไงก็แล้วปรับใช้ได้เลยนะครับส่วนผมจะตั้งเป็นมิวไว้นะครับจูเนอร์คือมิวไว้ตลอดกดค้าง2ปุ่มนี้จะกลายเป็นลูปเปอร์นะครับนี่เป็นฟังก์ชันพรีโพสนะฮะแล้วก็ต้องจากนั้นก็ยังมีเซตค่าของฟูลสวิตช์2ตัวนี้ด้วยนะครับว่าจะให้มันควบคุมอะไรแต่ว่าผมแนะนำก็คือให้ใช้เหมือนเดิมเรคคอร์ดเพลย์และสต็อปเคลียร์นะครับมันจะง่ายทีนี้เพื่อนสงสัยว่าถ้าเราจะกดโอเวอร์ดับหรืออัดทับก็คือกดตัวนี้ถ้าจะเคลียร์ก็กดตัวนี้นะครับกดค้างนะครับมันก็เคลียร์แล้วถ้าไฟกระพริบระดับนะเคลียร์ที่เราอัดไปแล้วเรียบร้อยครับสำหรับรีวิวก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับการใช้งานสำหรับโฮโทนแอมปิโลมินินะครับสำหรับกีตาร์โปร่งประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาแนะนำฟังก์ชันอื่นๆนะครับว่ามีเอฟเฟกต์อะไรมีจริงๆมันมีจำลองแอมดีมากเลยนะครับแล้วก็มีปรีแอมของอะคูสติกดีมากแล้วก็เอฟเฟกต์อื่นๆที่น่าสนใจเลยนะครับถ้ามีเวลาไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ